เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก CLP รุ่น CC80N1 ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับแต่ยังสามารถช่วยถนอมและก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องสีข้าวได้อีกด้วยลักษณะการใช้งานของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกสามารถทำความสะอาดข้าวเปลือกได้มากถึง80กิโลกรัมต่อชั่วโมงและสามารถคัดแยกข้าวสารได้มากถึง120กิโลกรัมต่อชั่วโมงสามารถทำความสะอาดข้าวได้ทุกพันมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง 1/4 แรงม้าโดยเครื่องมีจุดเด่นดังนี้เครื่องมีตะแกรงร่อน3ชั้นสามารถจำแนกเศษดินเศษหินเศษฟางเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดประหยัดไฟปลอดภัยเพราะมีเบรกเกอร์ตัดไฟทำงานเมื่อเกิดปัญหาครับขั้นตอนการใช้งานเครื่องทำความสะอาดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. เตรียมอุปกรณ์รองข้าวและเตรียมถุงสำหรับข้าวรีด 2. เช็คลิ้นว่าปิดอยู่หรือเปล่า 3. ใส่ข้าวลงไปในถังพักข้าว 4. เปิดเครื่องและเปิดลิ้นตะแกรงจะแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือกโดยจะดูดข้าวรีดออกทางช่องไซโครน 5. รอจนเครื่องทำความสะอาดข้าวเสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นปิดลิ้นปิดเครื่องรับประกันตัวเครื่องถึง1ปีเต็มทีมช่างคอยให้บริการทั่วประเทศคอลเซ็นเตอร์พร้อมให้บริการคำปรึกษาอย่าลืมนะครับทำความสะอาดข้าวก่อนนำไปสี